รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมคิดว่าเงิน20บาทสามารถซื้ออะไรได้บ้างแต่ที่นี่คุณสามารถได้เจ้าสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้และสิ่งนี้ด้วยเงินเพียง20บาทเท่านั้นและเพราะอะไรธุรกิจนี้ถึงทำให้หนุ่มน้อยคนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจและมีรายได้ถึง100ล้านบาทต่อปีบอกได้คำเดียวว่าคืนนี้ห้ามพลาดกับธุรกิจโอเค20ครับวันแรกขายได้107วันแรกขายได้107ครับผมครับขายไม่ทันนะครับวันแรกเห็นว่าคนเนี่ยมุงเต็มหน้าร้านฮะมีคนยิงกันในร้านครับล้อเล่นครับปล่อยให้กูตบหน่อยก็ไม่ได้เห็นว่าส่งไปนี่สิบเป็นคันรถสิบล้อของหมดเลยคว่ำที่พลังสองอย่างนี้คืออย่างนี้เสียงหน้าเลยพี่ยังเนี่ยใครควงเนี่ยขายไปแล้วหัวเบ้หัวแว่ไปอย่างนี้ก็ตอนพี่ซื้อพี่ก็ดูก่อนว่าเบ้เปล่าไม่เบ้ก็ซื้อเราไปขายแล้วมันขายแล้วเบ้โอ้พี่ยังไม่หัวไม่ทนเลยพอขายไม่ใช่พอขายปุ๊บพี่กดแรงให้ป่ะพี่กดเบาๆค่อยๆกดค่อยๆเม้มมันโอเคผมขอโทษโอเคผมขอโทษมาออกรายการเราคนไม่โทรเป็นหมื่นเลยเหรอโทรศัพท์จะไหม้นะครับโทรศัพท์จะร้อง no no โทรศัพท์จะไหม้คนโอ้โหจ้าเฮ้ยเดี๋ยวนะมึงรับหน้าอาจารย์ก่อนกูไปทางนี้ก่อนตอนนี้ปัจจุบันในต่อเดือนต่อเดือนก็ประมาณ10ล้านครับเฟอร์รารี่ได้ยังขับแลมโบแล้วครับโอ้โหนะโอ้โหมันบอกเลยกับแกกับผมกลับไปแล้วหอมอ่ะเป็นหอมมากแตกโดยธนาคารกสิกรไทย KSME ช่วยเต็มที่ SME มีแต่ได้กลับมาพบกันเป็นประจำครับเรื่องราวสนุกสนานและความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ SME และแน่นอนก่อนอื่นต้อนรับน้องๆในห้องส่งเลยฮะจากมหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งเราคัดเลือกน้องๆจากมอรังสิตที่ได้ค่าขนมวันละ20บาทมาเลยนะฮะเพราะธุรกิจวันนี้นี่เกี่ยวข้องกับเงิน20บาทมันซื้ออะไรได้เยอะแยะมากมายต้อนรับเลยแล้วกันเจ้าของธุรกิจโอเคยี่สิบนี่แหละครับหนุ่มน้อยเจ้าของธุรกิจโอเคยี่สิบคุณนพพลที่วันนี้จะต้องมาเจอกรรมการขาโหดทั้ง3ท่านจะมันขนาดไหนไปชมกันเลยครับคุณยังดูเด็กๆเลยปัจจุบันอายุเท่าไหร่ฮะ22ครับผม22นะฮะครับผมไปตามพ่อคุณมาคุยดีกว่าคุณนี่เป็นเจ้าของคุณเป็นเจ้าของเลยครับผมโอ้โหทำเอาทั้งพิธีกรกรรมการและทุกคนอึ้งกันไปเลยเพราะเจ้าของธุรกิจของเราในวันนี้อายุเพียง22ปีเท่านั้นแถมยังมีรายได้มากกว่า100ล้านบาทต่อปีถือว่าอายุน้อยที่สุดที่มาในรายการของเราเลยนะครับแต่จุดเริ่มต้นมาได้ยังไงและธุรกิจโอเค20คืออะไรผมว่าเราไปฟังกันเลยดีกว่าครับเรามาดูถึงจุดเริ่มต้นของธุรกิจโอเค20เล่าถึงธุรกิจคุณให้ฟังก่อนนี่สินค้าเยอะแยะมากมายโอเค20คืออะไรครับโอเค20คือร้านจำหน่ายสินค้าทุกอย่าง20บาทคือทุกอย่างนั้น20บาทหมดเลยไม่ว่าเป็นเครื่องเขียนเครื่องครัวเครื่องมือช่างของเล่นเด็กสินค้าพลาสติกและสินค้าอื่นที่อยู่ในร้านเราที่ไม่ใช่ของกินเรามีทุกอย่างจุดเริ่มต้นของธุรกิจนี้เราต้องถอยหลังไปกี่ปีครับ2ปีครับเหตุการณ์เป็นยังไงครับจุดเริ่มต้นคือพ่อผมเปิดร้านพวกนี้อยู่แล้วครับครับคุณพ่อคุณชื่ออะไรครับศักชัยครับศักชัยศักชัยศักชัยศักเป็นล้อชื่อพ่อเขาเองไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรผมต้องการแค่นี้ครับคุณศักชัยยังไงครับคุณศักชัยเขาเปิดร้านขายส่งอยู่แล้วครับเป็นยี่ปั้วรายใหญ่ของประเทศไทยเขาขายอยู่แล้วเขาขายวันหนึ่งหกเจ็ดแสนของเขาครับเราก็พ่อบอกว่าเบนซ์ไปนั่งเฝ้าร้านดิอายุ16ก็เรียนจบม.6มาแล้วครับแล้วผมก็ไปเรียนกรุงเทพเรียนกรุงเทพก็ป้าขอตังค์กินข้าวหน่อยนะป้าวันนี้ลูกจะออกไปขอตังค์ค่าเทอมหน่อยนะโกหกพ่อไงไปเที่ยวเขาบอกไอ้เบนซ์มึงดูลูกคนอื่นเขาดิตอนเนี้ยเขามีขับรถเบนซ์กันแล้วมึงแม่งพ่อกูก็มีตังค์ให้มึงแต่มึงอยู่ดีมึงไม่ทำงานวะศักชัยพูดอย่างนี้นพพลทนไม่ได้นพพลทนไม่ได้ครับนพพลก็ไปนั่งเฝ้าร้านเฝ้าร้านเลยเฝ้าอยู่2ปีครับอมตังค์ตลอดครับนั่งสองปีก็อมตังค์พ่อตลอดคืออ่ะรับมา100อ่ะใส่กระป๋องสัก20ใส่กระป๋องสัก80ครับออกมาสัก20พอ20ใช่ผมนึกว่าไม่มีคันนี้ที่เรียกว่าคุณปฏิบัติตามกฎ80 20ใช่มั้ยฮะนี่เรียกว่าธุรกิจครอบครัวหากินกับครอบครัวคือคุณให้พ่อครับเมมตังค์ศักชัยครับผมฮะคุณศักชัยทราบเรื่องนี้มั้ยฮะเพิ่งทราบวันนี้ไม่ทราบ
ศักชัยนี่นั่งน้ำตาไหลเลยตอนนี้แค่เริ่มต้นก็หาแล้วล่ะครับแต่จากเด็กที่เม้มเงินพ่อแม่กลายมาเป็นเจ้าของธุรกิจได้ยังไงล่ะครับเนี่ยเฝ้าอยู่2ปีเสร็จเฝ้า2ปีก็เห็นลูกค้าหน้าเดิมมาซื้อเราประจำครับก็ถามไปว่าพี่ครับพี่ขายดีไหมเขาบอกว่าเอาถ้าขายไม่ดีแล้วจะมาซื้อมึงทำไมอ่ะเราคิดคุณอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยมิตรไมตรีทั้งนั้นเลยตอนนั้นผม20ผมก็เริ่มคิดได้แล้วเพื่อเราขับเฟอร์รารี่เพื่อเราขับแลมโบเพื่อเราขับปอร์เช่ก็เห็นเขาขับกันผมก็อยากมีบ้างถ้าเราอยากมีแต่ถ้าเราไม่เริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้ไปอีก 3-40 ปีแล้วเมื่อไหร่เราจะได้คือว่าผมมานั่งฝ้าร้านก็คือก็ช่วยกันคิดอะป้าทำไงดีคือเวลาเราเริ่มใหญ่ขึ้นของก็เริ่มมีจำนวนมากขึ้นแล้วถ้าเราลูกค้ามาซื้อเราเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาจะมาซื้อเมื่อไหร่รเราไม่รู้ว่าลูกค้าแต่ละสาขาที่ป้ามีอยู่เนี่ยณเวลานั้นน่ะที่แบรนด์โอเค20ยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยลูกค้าแต่ที่เป็นยังไงบ้างใช่มั้ยครับตอนนั้นคุณศักชัยนี่ขายแบบขายส่งใช่ครับขายส่งขายส่งอ๋อเป็นเหมาอะไรกันไปร้านอยู่แถวไหนฮะสำเพ็งโบเบ้อะไรเงี้ยฮะอยู่คลองหลวงครับผมคลองหลวงครับปทุมธานีใช่ครับแล้วก็ขายส่งไปที่ไหนมั้งฮะขายส่งไปทั่วประเทศไทยครับเป็นของประเภทนี้เหรอฮะถูกต้องครับของเล่นเครื่องเขียนครับผมพอคุณตัดสินใจเริ่มต้นทำธุรกิจนี้ครับคุณก็เอาสินค้าที่พ่อคุณมีครับผมเป็นสินค้าค้าส่งถูกต้องครับออกมาทำค้าปลีกถูกต้องครับใช่อะไรทำให้คุณรู้สึกลุกขึ้นมาอยากค้าปลีกฮะอะไรขึ้นมาใหญ่ครับเอกก็คือแรงบันดาลใจของลูกค้าไดโซเป็นแรงบันดาลใจข้อที่2ของผมที่ท้ายผมตกแต่งร้านสวยงามเหมือนคล้ายๆไดโซข้อ1คือลูกค้าเขาขายดีเราก็อยากเอาสินค้าค้าส่งเราออกไปขายปีกนี่แหละครับจุดเริ่มต้นแบรนด์ OK 20ที่เริ่มจากไปนั่งเฝ้าร้านของพ่อที่เป็นร้านขายของส่งรายใหญ่ซึ่งขายตั้งแต่เครื่องเขียนเครื่องฉายและอื่นๆอีกมากมายจนเห็นช่องทางในการขายที่ไม่รู้ว่าลูกค้าจะมาซื้อแบบส่งนั้นจะมาเมื่อไหร่เลยฉวยโอกาสทางธุรกิจจากการขายส่งไปเป็นร้านขายปลีกจึงเป็นต้นกำเนิดแบรนด์ OK 20ที่เปิดร้านขายของทุกอย่าง20บาทนี่แหละครับซึ่งจริงๆแล้วร้านขายของที่กำหนดราคาทั้งร้านราคาเดียวเริ่มโด่งดังมาจากประเทศญี่ปุ่นโดยที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นจะมาจากร้านที่เราเรียกกันว่าร้านร้อยเยนซึ่งร้อยเยนเปรียบเทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณ30กว่าบาทโดยทั้งร้านจะขายของราคาเดียวและมีของสารพัดชนิดแต่จุดเด่นของร้าน100เยนนอกจากของจะถูกแล้วการตกแต่งร้านที่ดูดีน่าเข้าทำให้เพิ่มมูลค่าของสินค้าและดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาซื้อได้อีกด้วยแต่จากแรงบันดาลใจทั้ง2อย่างจะกลายมาเป็นธุรกิจนี้ได้ยังไงไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับแล้วเริ่มต้นตั้งราคา20บาทราคานี้มาจากไหนฮะคือว่าพ่อผมเข้าก้าวเข้ามาทำธุรกิจนี้คือแม่ผมเนี่ยเขาชอบซื้อของจุกจิก20บาทอยู่แล้ว คือว่า20บาทเนี่ยมันเกิดมานานแล้วสินค้า20บาทนี่มันเกิดมาในประเทศไทยประมาณ 10-20 ปีแล้วก่อนผมเกิดอีกแล้วเรามีคอนเนคชั่นกับประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศจีนกวางเจานั่นเองที่เราจะเอาสินค้าพวกนี้เข้ามาขายในเมืองไทยด้วยจากคอนเนคชั่นที่คุณพ่อมีอยู่แล้วทำให้การติดต่อซื้อสินค้ามานั้นง่ายและถูกขึ้นจนสามารถกำหนดราคาสินค้าทุกอย่าง20บาทได้นั่นเองล่ะครับได้ไงต่อครับผมก็ไปหาพื้นที่หาทำเลครับได้ที่แรกที่มหาชัยทำไมถึงเป็นที่นั่นฮะเพราะผมกับที่ครอบครัวชอบไปทานข้าวแถวนั้นบ่อยใช่ไหมครับก็เห็นว่าอุ้ยแม่ตรงนั้นคนเยอะนะลูกจำได้เราไปลองดูกันไหมไปถึงปุ๊บเราก็ดูเลยให้เช่า2ห้องเราเปิดเลยวันแรกขายได้แสนเจ็ดวันแรกขายได้แสนเจ็ดครับผมเพราะขายไม่ทันนะครับทำไมมันขายถล่มทลายเงี้ยนะครับครับผมเพราะว่าสินค้าเราเป็นสินค้าราคาถูกแล้วก็ราคาเดียวทั้งร้านนะครับวันแรกเห็นว่าคนเนี่ยมุงเต็มหน้าร้านฮะมีคนยิงกันในร้านครับล้อเล่นครับปล่อยให้กูตบหน่อยก็ไม่ได้เปิดวันแรกแสนเจ็ดแสนเจ็ดถือว่าเป็นไงความรู้สึกก็โอเคครับมาถูกทางมาถูกทางแล้วเห็นว่าส่งไปใน10เป็นคันรถ10ล้อของหมดเลยความที่พลังสองอย่างนี้ก็อย่างนี้พี่ปูพี่ต้องเป็นคนได้สิงหาไม่ต้องอยู่ที่พี่พี่ปูพี่ต้องหามพี่เองพิธีกรของเราสงสัยจะเจอคู่ปรับแล้วล่ะครับนั่นคือสาขาแรกครับผมแล้วขยายสาขาต่อไปเมื่อไหร่ยังไงฮะขยายสาขาต่อไปคือว่าผมก็เริ่มคิดผมก็เป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับก็เริ่มคิดแต่ก่อนพ่อผมจะอ่านหนังสือชี้ช่องรวยหนังสือการอาชีพแฟรนไชส์ต่างๆผมก็ไปติดต่อหนังสือนั้นเพื่อที่จะลงแอดโฆษณาของเราลงไปครับก็มีคนสนใจโทรมาติดต่อจะอยากเปิดร้านแบบเราคือเปิดร้านแรกเสร็จปุ๊บคุณก็ขายแฟรนไชส์เลยถูกต้องครับอยากรู้ว่าตอนนั้นคุณนพพลเห็นอะไรฮะถึงมั่นใจว่าเราสามารถเปิดแฟรนไชส์ได้เรามั่นใจในสินค้าของเรามั่นใจในแบรนด์ของเรานะครับเราเปิดเองประมาณ5สาขาทุกวันนี้เรายังมีอยู่5สาขาเองที่เหลือเป็นลูกค้าแฟรนไชส์ทั้งหมดกี่แฟรนไชส์แล้วนะครับประมาณ150สาขาครับทั่วประเทศไทยภายใน2ปี
ภายในเวลา2ปีคุณเบนซ์ที่อายุเพียง22ปีคนนี้สามารถสร้างธุรกิจโอเค20ให้เติบโตและตอนนี้ก็มีแฟรนไชส์มากถึง150สาขาทั่วประเทศแล้วล่ะครับมาอะไรมันจะสุดยอดขนาดนั้นแต่ของที่มีในร้านโอเค20จะดีจะเยอะจะเจ๋งขนาดไหนผมว่าเราลองให้กรรมการเลือกชมของตัวอย่างที่เราเอามาโชว์ในรายการวันนี้ดีกว่าครับความสนุกของข้าวร้านนี้คือการหาของที่คุณต้องการให้เจอทุกทีนะถ้าอยู่ในร้านเราจะแบ่งโซนครับเรากลัวว่าจะไม่ครบเพราะของเรามีมากกว่า 5,000 รายการโอ้โหมีของให้เลือกมากกว่า 5,000 รายการโดยสินค้าในร้านโอเค20นั้นจะแบ่งเป็นประมาณ10ประเภทครับนั่นก็คือของใช้สำนักงานอุปกรณ์เครื่องเขียนสินค้าเสริมความงามสินค้าในครัวเรือนสินค้าพลาสติกสินค้าแฟชั่นของเล่นสำหรับเด็กของชำร่วยและสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไปซึ่งมีมากกว่า 5,000 รายการและทุกอย่างขายเพียงชิ้นละ20บาทเองล่ะครับคุณผู้ชมนี่คุณวงธนงคุณรักศิลปะเอาไปเล่นสักชุดนะฮะน่าสนใจครับต้นทุนแต่ละชิ้นนี่เท่ากันหมดปะไม่เท่าครับผมอ๋ออย่างบางงานก็ได้เยอะหน่อยใช่ครับบางงานก็น้อยหน่อยแต่ว่าเราตีให้ลูกค้าที่ซื้อแฟรนไชส์เราไปนะครับ 25-30%เราลูกค้าเอาไปขาย20นะครับต้นทุนอยู่ที่ประมาณ10บาทถึง15บาทอ๋อแล้วก็แบ่งให้เขาครึ่งแบ่งคนละครึ่งไม่ใช่ครับลูกค้าซื้อเราซื้อมาซื้อส่งไปเลยครับที่15ใช่ครับ25บาทอ๋อแล้วลูกค้าก็ได้5บาทตัวคุณนี่คือได้ดูตัวคุณนี่คือต้นทุน10บาทใช่ครับประมาณส่งให้10บาท12บาท13บาทประมาณนี้ครับใช่มั้ยใช่คุณได้ในกําไร5คุณได้กําไรอีก5ประมาณนี้ได้ช่วยเราขายเรียกได้ว่าหัวจดเท้าเลยครบทุกการดํารงชีวิตประจําวันเลยก็ว่าได้คุณวงธนงได้อะไรไปฮะผมได้เนี่ยฮะเอาไว้ตัดนู่นตัดนี่จะซื้อฝากน้องคนนี้ครับก็20อ่ะให้เขาไปก็20นี่แจกคนละอันเลยเนี่ยใจปั๊บแบบนี้เห็นทีต้องเปลี่ยนเป็นเรียกปั๊นนมแทนแล้วล่ะครับมีคำถามครับครับผมเชิญครับถ้าผมซื้อกรรไกรตัดเล็บไปครับแล้วมันเจ๊งครับเอามาเปลี่ยนได้ไหมครับอ๋อคุณภาพของสินค้า1เดือนครับผมภายใน1เดือนครับมาเปลี่ยนได้เลยแต่ว่าภายใน1เดือนคือว่าตอนที่คุณจะซื้อเนี่ยคุณแกะได้เลยครับตอนคุณแกะได้เลยถ้าพังคุณก็เปลี่ยนเลยคือส่วนใหญ่มันจะพังตอนที่คุณแกะเลยอ่ะคือไม่ต้องรอ1เดือนผมไปบางโจเนี่ยนะฮะผมไปซื้อไอ้ที่ตัวชาร์จแบตเตอรี่อ่ะครับผมเฮ้ยที่เมืองไทยขาย 1,800 ไอ้นั่นแม่งขายถูกมาก450การจะซื้อมาขายปรากฏว่ากลายเป็นของปลอมของนั่นอีกทีนึงซึ่งไอ้นั่นก็ของปลอมเหมือนกันปลอมแล้วปลอมแล้วปลอมแล้วปลอมอีกอ่ะคืออันเนี้ยให้ซื้อไปเลย 3-4 อันเพราะว่าเผื่อมันพังก็ได้นั่นไปเลยคือ20ก็ดีได้เปลี่ยนของบ่อยๆแต่ของนี้ครับของเราผมมั่นใจว่าก็ใช้ได้ในระดับ1ที่สินค้า20บาทที่คนไทยเขายอมรับได้20บาทจะเอาอะไรมากส่วนใหญ่คนมันไม่มาคืนล็อก20บาทช่างมันเถอะใช่ครับไปซื้อใหม่ดีกว่าครับอย่างเนี้ยไขควงเนี่ยปากแฉกปากแบนเนี่ยโอเคขายๆไปถ้าเกิดว่าไขควงแบบหวานหัวแบบหัวเบ้หัวแว่ไปอย่างงี้ก็แล้วถ้าพี่ไม่ดูอ่ะพี่ตอนพี่ซื้อพี่ก็ดูก่อนเบ้ป่ะไม่เบ้ก็ซื้อไปขายแล้วมันขายแล้วโอ้พี่ยังไม่หัวไม่ใช่พี่เลยพอขายไม่ใช่พอขายปุ๊บพี่กดแรงให้ป่ะพี่กดเบาๆค่อยๆกดค่อยๆเม้มมันเลยแล้วพี่แรงไปพี่กันพี่ไม่ท้องเมาโอเคผมขอโทษโอเคผมขอโทษวันนี้พิธีกรของเราดูท่าจะสู้เจ้าของธุรกิจไม่ได้เลยนะครับและนอกจากที่ร้านโอเค20จะขายของทุกอย่างในราคาที่ถูกแต่ถูกเพียงแค่20บาทเท่านั้นที่นี่ยังรับประกันของว่าถ้าของไม่ดีพังเอามาเปลี่ยนได้ภายในเวลา1เดือนนอกจากถูกแล้วยังรับประกันให้อุ่นใจอีกด้วยเพราะเหตุนี้โอเค20จึงมีลูกค้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องทำให้แฟรนไชส์ขยายครอบคลุมทั่วประเทศถึง150สาขายังไงล่ะครับแล้วโอเค20จะมีจุดเด่นอะไรอีกถ้าอยากรู้ช่วงหน้าห้ามพลาดKSME ช่วยเต็มที่ SME มีแต่ได้โดยธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน SME ตีตาง SME ตีตาง KSME ช่วยเต็มที่ SME มีแต่ได้โดยธนาคารกสิกรไทย CA อีกขั้นของ BB ครีมผิวดูกระจ่างใสภายใน10วันเรายังอยู่กับธุรกิจโอเค20ที่ไม่ว่าคุณจะเลือกสิ่งของชิ้นไหนภายในร้านคุณก็จ่ายแค่เพียง20บาทกับเจ้าของที่อายุเพียง22ปีเท่านั้นซึ่งจุดเด่นของโอเค20จะมีอะไรอีกบ้างเราไปฟังพร้อมๆกันเลยครับทุกวันนี้คุณศักชัยนี่วางมือเรียงฮะก็วางมาประมาณ 30% แล้วครับอีก 70% ก็คือว่าเราช่วยกันครับเราช่วยกัน
แต่ว่าในแบรนด์โอเค20เนี่ยผมจะดูแลทั้งหมดครับพ่อก็ให้ดูแลเกี่ยวกับลูกค้าคนเดิมลูกค้าเดิมๆที่เขาซื้อมาเขามา10 20ปีก็ให้เขาดูแลต่อไปเงื่อนไขของแฟรนไชส์มีอะไรบ้างครับเงื่อนไขของแฟรนไชส์คือผมมีแฟรนไชส์ตั้งราคา 329,000 บาทเน้นไปจัดสต็อกให้ไปจัดไอ้อย่างนี้ให้เขาด้วยทุกอย่างครับผมคือว่าในราคานี้1สินค้า 200,000 บาท2การตกแต่งร้านทั้งหมดเรามีทีมงานของเราไปทำให้เรามีทีมงานของเราครบชุดหมดไปทำให้หมด3ป้ายร้านทุกอย่างคือว่าลูกค้าแฟรนไชส์ที่มาที่สนใจที่ติดต่อที่ซื้อแฟรนไชส์เรา1มีตังรอเรา2มีที่ขาย3มีที่สั่งสินค้า3อย่างครับเท่านั้นจบแค่มีเงินและทำเลที่จะขายก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจ OK 20ได้แล้วล่ะครับโดยการขายแฟรนไชส์ของ OK 20จะแบ่ง2แพ็คเกจหลักๆนั่นก็คือราคา 329,000 บาทร้านทำเลขนาดพื้นที่45ถึง50ตารางเมตรผู้สนใจลงทุนจะได้สินค้าภายในร้านมูลค่า 200,000 บาทป้ายหน้าร้าน1ผืนธงญี่ปุ่น2ชุดเคาน์เตอร์คิดเงินตะแกรงแขวนสินค้าชั้นวางสินค้าและบริการจัดเรียงตกแต่งภายในและภายนอกร้านแต่สำหรับคนที่ไม่มีที่ทำเลหรือตึกที่จะเปิดเป็นหน้าร้านคุณเบนก็ยังมีแพ็กเกจ OK 20 Delivery ที่เป็นในลักษณะรถโมบายที่คุณสามารถขับไปขายที่ไหนก็ได้โดยจะอยู่ที่ราคา 569,000 บาทซึ่งคุณจะได้รถที่ตกแต่งสมบูรณ์แบบและได้สินค้ามูลค่า 100,000 บาทนั่นเองครับเวลาบอกเขาว่า 200,000 หรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วสมมติว่าผมมีสิทธิ์ในการเลือกของเนี่ยผมเลือกของราคาแพงๆอย่างเดียวก็ไม่เป็นไรพี่คุณพี่มีสิทธิ์นะครับลูกค้าลูกค้าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาที่ร้านผมเข้ามาเลือกสินค้าไป 200,000 เลือกเองได้เลยคือว่าสมมติว่าลูกค้าเข้ามาปุ๊บเข็นไปเลยแล้วร้านผมจะเหมือนแมคโครเข็นเลยเอานี่โลนึงนี่2โลนี่3โลนี่4โลมาคิดตังค์กันพี่ครับ 170,000 นะน้องเบนซ์อีก 30,000 น้องจับไปเลยแล้วกันอะไรก็ได้จับไปพี่หน่อยเพราะเขาเลือกเหนื่อยแล้วครับคือเขาบ่นมั้งมั้ยว่าเพราะว่าเราบอกเราจัดของไปให้เขาถูกไหมมันก็จะมีของราคาต้นทุนถูกบ้างต้นทุนแพงบ้างอย่างเงี้ยครับหรือว่าเขาก็ไม่เป็นไรกันมาแล้วกันรวมๆคือเราไปทำบินให้ลูกค้าอยู่แล้วครับว่าคือว่าลูกค้าเนี่ยถ้าไม่ชอบเนี่ยทีมงานก็บอกก่อนที่มาจะกลับเนี่ยคือว่าพี่ครับโอเคไหมพี่โอเคกับสินค้าไหมสินค้าแตกหักไหมมีอะไรที่พี่จะสับเปลี่ยนไหมคือลูกค้าก็จะบอกมาเลยลูกค้าเฟนชางเราก็จะบอกเลยว่าอันนี้ไม่เอานะถ้าลูกค้าไม่ชอบก็คือสับเปลี่ยนกันแล้วก็แสดงว่าคุณไม่ได้วิเคราะห์ลูกค้าเลยนะคือคุณขายแบบขายเอาปริมาณไปดูไม่ดีก็ทำเลคือผมวิเคราะห์ไม่ได้ครับว่าเพราะแต่ที่ได้ถ้าจะทำมันได้ผมไม่ทราบว่าแต่ที่อะไรขายดีบ้างคุณแบบเด็กไงคุณเอาเร็วไงแล้วคุณเอาแบบแฟลตเรทอะเหมือนกันหมดอะไรทำนองนี้คนเหนือชอบสินค้าไม่เหมือนคนอีสานนี่รู้อยู่แล้วแต่วิธีการซื้อของคนเหนือคนอีสานคนใต้ก็ไม่เหมือนกันนะแล้วสิ่งที่คุณควรจะมีก็คือว่าถ้าคุณเปิดมา150สาขาเนี่ยคุณต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้านะเกี่ยวกับทำเลนะเช่นในจังหวัดนี้เนี่ยอันนี้จะขายดีขายอะไรพวกนี้นะแล้วคุณก็สามารถที่จะบอกเขาเลยว่าผมเดาว่า101เนี่ยประชากรเป็นแบบนี้แบบนี้นะฮะมันควรจะขายแบบนี้แบบนี้เพราะว่าอีสานในแบบนี้ขายดีอะไรพวกนี้คือว่าสินค้า20บาทขายได้ทุกตัวอยู่แล้วครับหรือคุณมีความรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่ความรับผิดชอบของคุณเดี๋ยวลูกค้าเขารู้ความต้องการเขาก็จะมาสับเปลี่ยนเองใช่ครับผมว่าคิดว่าแม้แต่ว่าถ้าเป็นแฟรนไชส์เนี่ยความสำเร็จของแฟรนไชส์เนี่ยมันสะท้อนมาถึงเจ้าของด้วยนะตอนนี้ขาโหดของเราเป็นห่วงเรื่องการจัดการแฟรนไชส์ครับเพราะจากการที่คุยมาคุณเบนซ์ยังไม่มีการทำข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าแฟรนไชส์ทั้งหมดซึ่งอาจส่งผลกระทบในอนาคตเนื่องด้วยจำนวนแฟรนไชส์ที่มากถึง150สาขาด้วยเหตุนี้ถ้าไม่มีการวิเคราะห์จะทำให้บางสาขานั้นยอดขายอาจไม่ดีและต้องปิดตัวลงซึ่งสิ่งที่เกิดกับแฟรนไชส์อาจส่งผลกระทบถึงตัวแบรนด์แม่ก็เป็นได้นั่นเองล่ะครับแต่จุดเด่นๆของ OK 20ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ส่วนจะมีอะไรอีกบ้างไปฟังกันเลยครับคือว่าร้านเราเป็นร้าน20บาทแท้แสดงว่าบางร้านเนี่ยเข้าร้าน20บาทแต่เข้าไปมีแพงกว่า20ใช่ครับลูกค้าเกิดโอ้เซ็งแล้วทำไมเข้าแล้วบอกว่าร้าน20บาทแล้วทำไมเข้าไปใช่ใช่นี้ผมเห็นด้วยกับเบนซ์เพราะว่าผมเคยเข้าร้าน60บาทข้างในแบบเป็นร้อยก็มีนะ80อะไรเงี้ยอ้าวไม่ได้60ทั้งหมดจริงๆ60ใช่ของคุณคือ20จริงๆ20บาทแท้เลยคือว่าเข้าไป20บาททั้งหมด1เพื่อให้ลูกค้าแฟรนไชส์คิดตังค์ง่ายสองทุกอย่างมันจะได้เป็นราคาเดียวหมดมันจะได้ลูกค้าที่มาซื้อของก็ไม่ต้องคิดมากพี่อันนี้เท่าไหร่คะพี่นี้เท่าไหร่คะทุกอย่าง20ทุกอย่างคือจบไปตามดูมั้งว่าขาย20บาททุกอันจริงป่ะคือว่าเราลูกค้าคือผมบอกไว้เลยว่าขอให้ลูกค้าทุกท่านขายในราคา20บาทนะครับลูกค้าแฟรนไชส์เรานะครับเรามีสัญญาไว้ให้เขาขายในราคา20บาทแสดงว่าบางสาขาอาจจะมีรับ21 22ไม่มีไม่มีครับไม่มีแน่นอนครับเพราะว่าดูได้ไงเขาว่าจ่าย 200,000 ไปแล้วถูกป่ะยังไงเขาก็จะต้องเร่งอย่าได้ทุนคืนเร็วไวใช่มั้ยครับคือว่าทุกสาขาเนี่ยเราทุกสาขาเนี่ย110สาขาเนี่ย
รายได้ต่อวันเนี่ยไม่ต่ำกว่า 8,000 บาทแต่บางที่มันอาจจะไม่ได้ดีอย่างนั้นก็ได้ถูกไหมคือว่าตีไปเลยทุกสาขาขายได้วันละหมื่นบาทวันละหมื่นบาทเนี่ยกำไร 5% เอง 25% ครับ25ใช่ไหมครับผมคือว่า 10,000 บาทก็กำไร 2,500 5ชิ้นก็101ชิ้นนึงได้ไป5บาทก็กำไร25บาทวันนึงได้ไป 2,500 เดือนนึงก็7,500 หักค่าเช่าเต็มที่ใน 30,000 เหลือ 45,000 ไม่เกิน5เดือน6เดือนเราคืนทุนบอกเลยว่า20บาททุกสาขาแน่นอนและไม่ต้องกลัวว่าจะคืนทุนช้าเพราะคุณเบนบอกเลยว่าไม่เกิน 5-6 เดือนคืนทุนแน่นอนครับทีนี้มีคำถามจากนักศึกษาครับเชิญครับถ้าสมมติว่าผมเดินเข้าไปหยิบคิตตี้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ลิขสิทธิ์อะดิลิขสิทธิ์เราเป็นการซื้อครับเรามีลิขสิทธิ์เราแท้หมดครับอ๋อแสดงว่าสินค้าคุณได้ลิขสิทธิ์หมดคือไม่ใช่สินค้าเราเป็นแบรนด์ตัวในดิสนีย์เรามีเราดีลไว้ครับคุณได้ลิขสิทธิ์วอลดิสนีย์มีหนวดกี่หนวดมิกกี้เมาส์ฮะเออมีกี่หนวดกี่เส้น2เส้นครับผมไม่ทราบอ้าวโถคุณได้สินค้าลิขสิทธิ์แบบคุณได้ลิขสิทธิ์ดิสนีย์ครับผมแล้วก็ผมได้ลิขสิทธิ์ดิสนีย์ทุกตัวที่เป็นสินค้าเบตเตอร์เลดดิสนีย์จริงป่ะไม่ใช่มันดิสนูนดิสนั่นอะไรงี้นะดิสนีย์จริงครับหมายถึงว่าคุณได้ในประเทศไทยหรือว่าคุณไปเอาของที่จีนมาแล้วก็นั่นมาได้ในประเทศไทยครับร้านโอเค20นอกจากจะขายของทุกอย่างในราคาที่ถูกแสนถูกเพียง20บาทแล้วถ้าพวกน้องๆหนูๆที่ชอบตัวการ์ตูนดิสนีย์ที่ร้านนี้ก็ได้ลิขสิทธิ์จัดจำหน่ายสินค้าเบตเตอร์เลดที่เป็นลายตัวการ์ตูนของวอลต์ดิสนีย์ทั้งหลายถูกต้องและราคา20บาทเหมือนกันอีกด้วยมากราคาถูกแถมยังได้ของมีคุณภาพอีกด้วยคุ้มจริงๆเอาละฮะเรากำลังอยู่กับนักธุรกิจวัย22ปัจจุบันนี้โอเค20มีสาขาจำนวนทั้งหมด150สาขาครับ150สาขานะครับทั่วประเทศครับเด็กอายุ20ที่ต้องเฝ้าร้านให้พ่อแล้วก็เม้มตังค์นะฮะเพราะว่าใช้จ่ายมือเติบวันหนึ่งก็คิดขึ้นมาได้แล้วก็ลุกขึ้นมาทำธุรกิจเอาละฮะคุณนพพลคุณบอกเป้าหมายของ OK 20สิครับเป้าหมายครับปีหน้าผมจะให้ได้200ล้านตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยต่อเดือนต่อเดือนก็ประมาณ10ล้านครับ10ถึง15ล้านต่อเดือนครับ10ถึง15ล้านต่อเดือนเพราะมันจะไม่เท่ากันครับแต่ว่าเราไปตีเป็นรายปีไปเลย2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำได้100ล้านครับแต่ว่าปีหน้าผมจะให้ได้200ล้านต่อปีครับผมเฟอร์รารี่ได้ยังขับแลมโบ้นะครับขับแลมโบ้นะแลมโบ้จากนี้นะไม่ใช่ขอป้ามานะแต่นี่ครับจากธุรกิจเฮ้ยมึงใช่จริงๆอ่ะเป็นคุณใช่จริงๆว่ะนี่คือคำชมใช่ไหมฮะโอ้โหคำชมเลยคำชมแกกว่าผมกลับไปแล้วหล่อเป็นหล่อมากหล่อมากผมเป็นศักดิ์ชัยผมจะต้องภูมิใจในตัวคุณมากยกเว้นอาการกวนอินของคุณที่ดูนี่นาเด็กอ่ะจะชมทั้งทีทำไมไม่ชมให้สุดๆนะครับมีของแถมตลอดแต่ต้องบอกเลยว่าเด็กอายุเพียง22ปีคนนี้ผมเชื่อว่าเขาได้ทำให้พ่อแม่ภูมิใจแล้วแน่นอนกับธุรกิจโอเค20ที่เปิดมาได้2ปีมีแฟรนไชส์ทั้งหมด150สาขาแล้วรายได้100ล้านบาทต่อปีและตอนนี้ก็ได้ขับรถแลมโบกินี่แล้วด้วยซึ่งคุณเบนมีเป้าหมายในการเพิ่มยอดขายเป็น200ล้านบาทต่อปีภายใน1ปีเขาจะมีกลยุทธ์อะไรบ้างและจะถูกใจกรรมการเพื่อตีแตกได้หรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาด SME ตีแตก SME ตีแตก KSME ช่วยเต็มที่ SME มีแต่ได้โดยธนาคารกสิกรไทยCanon PIXMA E400 SME ตีแตกวันนี้เราอยู่กับธุรกิจ OK 20พร้อมด้วยเจ้าของกิจการด้วยวัยเพียง22เขาสามารถที่ทำรายได้มากกว่า100ล้านบาทกับเป้าหมายที่ต้องการเพิ่มยอดขายเป็น200ล้านบาทภายใน1ปีเท่านั้นกลยุทธ์ของเขาจะโดนใจกรรมการของเราไม่ไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับทีนี้เรามาดูว่าสู่เป้าหมายปีละ200ล้านอย่างที่คุณนพพลบอกเนี่ยกลยุทธ์ของคุณคืออะไรครับ1ครับผมจะเพิ่มจุดกระจายสินค้านะครับตอนนี้เรามีอยู่แค่ที่เดียวที่คลองหลวงนะครับเราจะเพิ่มจุดกระจายสินค้าไปภาคละ1ที่คือภาคเหนือเราจะไปอยู่ที่เชียงใหม่หรือจังหวัดใกล้เคียง2ที่อีสานเราจะไปอยู่อุดรหรือไม่ก็โคราชดูการเติบโตของแต่ละสาขาในระหว่างนี้ด้วยข้อดีได้อะไรนะครับจากการเพิ่มจุดกระจายข้อดีคือลูกค้าที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมาหาเราง่ายขึ้นคือว่า1คือลูกค้าตอนนี้ที่เริ่มมาอยู่คือเรามีที่เดียวแต่ละแต่ลูกค้ามาแต่ละทีเนี่ยเขามาเป็นระยะทางไกลแล้วก็มานานๆมาทีใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าอยู่ใกล้ขึ้นเขาก็จะมาบ่อยขึ้นคือแต่ของมันวันแรกไป 200,000 กว่ามันก็ขายอยู่ได้นานแล้วนะใช่ไหมก็นานครับก็นานครับแต่ว่าของเราคือว่าถึงขาย20บาทเนี่ยถ้าขายได้วันละหมื่นเนี่ย7วัน70,000 70,000มันก็เริ่มหล่อแล้ว
พอเริ่มหล่อแล้วเพิ่นชิดเล็กๆน้อยๆมันก็เต็มไปหมดมันก็เริ่มหล่อละของเรานี่ลูกค้าต้องมารับเองเท่านั้นใช่ไหมเราไม่รับส่งได้ครับคือว่าจุดการสินค้าที่เราทำเนี่ยมันก็ลดค่าโลจิสติกลงไปลูกค้าไม่ได้ต้องจ่ายครับถ้าลูกค้าซื้อเกิน 30,000 ต่อรอบเนี่ยเราส่งให้ฟรีแถมใช่ครับเราแถมให้แต่ถ้าไม่ซื้อไม่ถึงเนี่ยลูกค้าต้องจ่ายเองปกติลูกค้าซื้อรอบนึงเท่าไหร่หลังจากตั้งร้านแล้ว 200,000 กว่าก็แล้วแต่ครับถ้าลูกค้าโดยเฉลี่ยครับโดยเฉลี่ยต่อเดือนหรือต่อครั้งนึงเท่าไหร่สมมติผมไปตั้งร้านแล้วที่เชียงใหม่ปุ๊บเนี่ยผมสั่งอีกทีนึง 30,000 ครับเค้าก็คือตั้ง 30,000 เค้าก็คุณก็ส่งฟรีไงใช่ครับส่งฟรีแต่ว่าผลเสียคือผมต้องเสียค่าส่งให้เค้าแต่ถ้าผมไปมีจุดตัดสินค้าใกล้ๆเค้าเขาก็มาได้ตลอดไม่รอถึง 30,000 เค้าก็มาซื้อได้วันนี้ 5,000 3,000 4,000 เค้ามาซื้อได้บ่อยๆ6 7 คอนเทนเนอร์เก็บกี่เดือนครับของไอ้ซอกเก็บมันแล้วแต่ของอยู่แล้วครับโดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ยก็หมดเราก็สั่งใหม่ก็ประมาณ 3-4 เดือนเพราะเรามีสาขาเป็นจำนวนมากเพิ่มขึ้นมีระบบซอฟต์แวร์มั้ยตอนนี้ยังไม่มีครับที่ว่าเวลาที่คุณลูกค้าเนี่ยของหมดปุ๊บเนี่ยคุณจะมีซอฟต์แวร์ที่เชื่อมไปแล้วจะรู้เลยว่าสต็อกของลูกค้าเนี่ยลดลงไปเท่าไหร่แล้วคุณจะรู้เลยว่าอันเนี้ยจะต้องเพิ่มอย่างนี้แล้วคุณสามารถจะดูได้เลยว่าตอนนี้สินค้าตัวไหนขายดีคุณเช็คเป็นรายวันได้เลยแล้วคุณสามารถจะพยากรณ์เลยว่าคุณจะไปเอาตัวไหนมาแล้วก็คุณไม่ต้องขนมาเลยก็ได้เพราะเวลาบางโจก็จะส่งมาพอเวลาเราซื้อเยอะแล้วไม่ต้องบินไปเองละครับคุณมีซอฟต์แวร์นี้เปล่ายังไม่มีครับว่าอาจารย์บอกเดี๋ยวก็รีบกลับไปทำครับโอ้โห คือผมมารายการนี้เราไม่ได้มาเพื่อที่จะตีแตกอย่างเดียวเรามาเพื่อเอาความรู้ของอาจารย์ทั้ง3ท่านเด็กมันน่าอ่อนแอน่าเอ็นดูมาคำพูดคุณแบนนี่เอาใจกรรมการของเราไปเลยแหละครับมาดูอย่างขาโหดยังลดดีกรีความโหดลงเลยทีเดียวและนี่ก็คือกลยุทธ์แรกในการเพิ่มจุดกระจายสินค้าจากปัจจุบันที่มีเพียงที่เดียวจะเพิ่มจุดกระจายสินค้าตามหัวเมืองใหญ่เพื่อลดต้นทุนในการขนส่งและเพิ่มความสะดวกของลูกค้าแฟรนไชส์ที่สามารถมาซื้อของได้ง่ายขึ้นนั่นเองมาดูกลยุทธ์ต่อไปกลยุทธ์ที่2ผมจะเพิ่มสาขาแฟรนไชส์นะครับไปอีกเท่านึงครับจากเดิมที่มี150สาขาเราจะเพิ่มเป็น300สาขาครับภายในเวลา1ปีครับ1ปีเพิ่มอีก1เท่าตัวเป็น300สาขาครับผมแล้ววิธีการที่ทำให้แฟรนไชส์เพิ่มเนี่ยคุณใช้วิธีการยังไงฮะคือว่าช่วงนี้ต่อเดือนเราเปิดแฟรนไชส์อยู่แล้วประมาณ10สาขาเราก็จะเพิ่มการ PR ไปเพิ่มการ PR มากขึ้นเพิ่มสื่อโฆษณามากขึ้นซื้อโฆษณามากขึ้นนะครับออกบูสต์ตามที่ต่างๆนะครับเพื่อที่ให้คนรู้จักแบรนด์เรามากขึ้นแล้วก็มีการแจกใบปลิวมีการโฆษณามีการผมก็ลงหนังสือพิมพ์นะครับเป็นแอดหนังสือพิมพ์ลงที่ Day New ไว้อยู่แล้วเวลาเราลงโฆษณาเนี่ยลงเพื่อเรียกคนเข้ามาซื้อแฟรนไชส์เพิ่มหรือลงให้คนมาร้านโอเคมีทั้ง2 อย่างครับลงเพื่อโปรโมทแบรนด์เราแล้วก็ลงเพื่อให้ลูกค้ามันมีสื่อมันมีหลายแบบที่อย่างที่อาจารย์ทราบมาคือสื่อกับธุรกิจแล้วก็ไปลงเกี่ยวกับธุรกิจลงเกี่ยวกับโปรโมทการลงทุนเกี่ยวกับแฟรนไชส์เราลงชี้ช่องรวยอ่ะใช่ครับใช่ครับใช่ครับเกี่ยวกับแฟรนไชส์เกี่ยวกับแฟรนไชส์ซีก็เกี่ยวกับหนังสือนี้ใครอยากลงทุนอะไรก็ไปซื้อหนังสือนี้นะครับก็เป็นการผมลงหนึ่งทีเนี่ยคนโทรมาวันหนึ่งประมาณ1,000กว่าคนคุณมาออกรายการเราเป็นคนไม่โทรเป็นหมื่นเลยเหรอคุณต้องซื้อโทรศัพท์เพิ่มอีกประมาณ10เครื่องเพราะว่าโทรศัพท์จะไหม้นะครับโทรศัพท์จะร้อง no โทรศัพท์จะไหม้คนโอ้โหอาจารย์เดี๋ยวนะมึงรับหน้าอาจารย์ก่อนไปทางนี้ก่อนคือถ้าอาจารย์การันตีว่าคนโทรเป็นหมื่นผมจะมีตอนนี้มีบริษัท call center มาติดต่อเราเรียบร้อยแล้วนี่คุณยังไม่มี call center อีกเหรอครับเรารับกันเองครับเรามีพนักงานรับแต่ถ้าอาจารย์การันตีว่ามีเป็นหมื่นสายผมจะลงทุนจากการ call center เพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้คุณนพลลำบากคุณผู้ชมไม่ต้องโทรมาเลยนะครับไม่ต้องโทรมาเลยลำบากดีกว่าครับผมอยากลำบากชอบมาดีกว่านะแฟรนไชส์มีโอกาสเจ๊งไหมก็มีครับเราไม่โกหกแล้วแฟรนไชส์ธุรกิจทุกธุรกิจมีทั้งโตและมีเจ๊งไปกี่สาขาแล้วครับประมาณ5ครับ5สาขาเนี่ยจากทั้งหมดเท่าไหร่ครับประมาณ50สาขาแรกๆครับไปดูไหมว่าเจ๊งเพราะอะไรไปดูว่าเราเพราะไปผมไม่ไปดูต้องไปดูนะเพราะว่านึกออกไหมสมมุติว่าคุณเปิดสาขาจาก150เป็น300เพราะคุณจะเพิ่มเป็น2เท่าใช่ไหมอัตราการเจ๊งนี่อาจจะมากขึ้นนะฮะครับแล้วคุณไม่ได้ฟีดแบ็กนะฮะหรือคุณไม่ได้วิเคราะห์อะไรเลยคือพูดง่ายๆมันมีปัญหาคุณต้องเข้าลงไปแก้ไขเนื่องจากคุณเบนไม่เคยหาสาเหตุที่เคยมีสาขาที่ปิดกิจการไป5สาขาว่าเพราะอะไรทำให้กรรมการเป็นห่วงจุดนี้เพราะถ้าไม่รู้ว่าทำไมถึงเลิกกิจการจะทำให้เราไม่สามารถวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนที่เราควรแก้ไขได้ซึ่งเป็นจุดสำคัญหลักของการทำธุรกิจให้ยั่งยืนได้นานนั่นเองครับเอาละทีนี้กลยุทธ์ต่อไปฮะกลยุทธ์ที่3ของคุณเราจะไป AEC ครับเราจะตีตลาดไป AEC เพราะว่าตอนนี้เรามีอยู่ริมชายแดนอยู่แล้วที่อำเภอแม่สอดอำเภอพบพระแล้วก็ตลาดริมเมยจังหวัดชายแดนจังหวัดของไทยที่ติดชายแดนมีกี่จังหวัดครับ
พี่ตาถามในปริศนาฟ้าแลบกี่จังหวัดครับหนักแล้วครับอย่าหันมาผมช่วยอะไรคุณไม่ได้จังหวัดครับอย่าประมาณ20กว่าจังหวัด31จังหวัดครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับอาจารย์ครับคิดรายการหรือเปล่าครับเนี่ยมี SME ตีแตกนะครับอาจารย์มันโทษไม่ใช่ปริศนาฟ้าแลบจังหวัดชายแดนที่จะทำการค้าได้มันก็จะมีจังหวัดอย่างตากใช่ไหมหนองคายหรืออะไรพวกนี้มันจะมีไม่กี่จังหวัดที่เป็นจุดชี้ขาดนะคุณจะเลือกคุณจะมีกลยุทธ์ในการเลือกจังหวัดยังไงก็เราก็อาจเราเลือกอ่ะเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าของเรากลุ่มลูกค้าของเราตอนนี้เราไปทั่วทุกจังหวัดแล้วใช่ไหมครับเราก็จะดูที่จังหวัดภาคไหนที่จังหวัดขายดีที่สุดเราก็จะไปตรงนั้นคือว่าอย่างตอนนี้แม่สอดเนี่ยยอดสั่งของเนี่ยเดือนนึงประมาณ 3-4 แสนบาทคือขายดีมากคือลูกค้าจากพม่าเนี่ยมาซื้อเขาเยอะมากขายดีมากๆแล้วก็เขมรนั่นคือจังหวัดสระแก้วสระแก้วก็มีเยอะมากเหมือนกันครับแล้วก็ทางภาคใต้เนี่ยเราเปิดปัตตานีนราธิวาสยะลาแล้วถ้าทางพม่าทางลาวทางเขมรมาขอเปิดแฟรนไชส์ได้ไปไหมฮะไปครับตอนนี้ลาวครับติดต่อเรามาเยอะมากแล้วผมก็ไปดูตลาดมาแล้วแต่ว่าตอนนี้เพราะที่ไปมาก็เมื่อประมาณ 4-5 เดือนก่อนใช่ไหมครับก็ไปมาแต่ว่าเรายังไม่รู้จักบริษัทโลจิสติกที่แบบว่าขนส่งสินค้าพวกนี้ผมก็กลัวว่าถ้าเราไปมั่วๆเนี่ยสินค้ามันจะมีราคาแพงขึ้นใช่ไหมครับก็เลยยังไม่กล้าแต่ว่าในตอนนี้พ่อผมก็เริ่มติดต่อกับบริษัทขนส่งเพื่อนเขามีอยู่ก็ลองก็โอเคครับและนี่ก็คือกลยุทธ์ทั้งหมดของ OK 20ในการพิชิตเป้าหมายจาก100ล้านบาทต่อปีจะเพิ่มรายได้ให้เป็น200ล้านบาทต่อปีภายใน1ปีกับกลยุทธ์การเพิ่มจุดกระจายสินค้าเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งไปยังลูกค้า2ขยายสาขาจาก150สาขาเป็น300สาขาเพื่อเข้าถึงลูกค้าให้มากขึ้นและสุดท้ายการขยายสาขาไป AEC กรรมการขาโหดของเราทั้ง3ท่านจะมีความเห็นว่าอย่างไรและจะให้ธุรกิจ OK 20ตีแตกได้หรือไม่ไปลุ้นกันต่อช่วงหน้า SME ตีแตก KSME ช่วยเต็มที่ SME มีแต่ได้โดยธนาคารกสิกรไทยกลับเข้าสู่ SME ตีแตกครับวันนี้เราอยู่กับธุรกิจ OK 20ทุกอย่างในร้านนั้น20บาทครับโดยเจ้าของธุรกิจวัย22คุณนพพลบุญโชคยิ่งครับก่อนจะฟังคำตัดสินบุคคลสำคัญที่สุดในชีวิตคุณตอนนี้อยู่พร้อมหน้านี่แหละฮะคุณศักชัยในตำนานนะครับแล้วคุณมนตรานะฮะภรรยาคุณศักชัยแล้วก็เป็นแม่ของคุณครับผมแสบตาเพชรคุณมนตรามากบอกตรงๆนะฮะคุณน้องสาวก็โอ้โหรองเท้าก็ปะกิ้งปะกังเหลือเกินถามคุณศักชัยเลยดีกว่าฮะมีสักครั้งมั้ยฮะที่รู้สึกตอนเริ่มต้นเหมือนไม่มั่นใจในตัวเขาแรกๆไม่เคยมั่นแต่ให้ลองก่อนก็ยอมรับว่าก็ยังไม่เชื่อใจสักเท่าไหร่เพราะก็ยังเด็กอยู่ครับอะไรทำให้คุณกล้าตัดสินใจแบบว่าไฟเขียวให้เขาลองทำสาขา1สาขา2สาขา3สาขา4พอประมาณสาขาที่6ที่7มันไปได้แล้วบอกว่าจัดเต็มเลยเบนคุณมนตราครับพูดกับลูกชายคุณครับคุณอยากจะบอกอะไรเขารักลูกมากที่สุดเลยเขาเป็นคนเก่งที่แม่ภูมิใจมากที่สุดเป็นอะไรที่อยู่ในใจเรามากรักที่สุดในโลกนั่นแหละฮะคุณศักชัยแล้วฮะลูกชายของคุณวันนี้เขาประสบความสำเร็จคุณต้องมีอะไรบอกกับเขาหน่อยครับก็สำเร็จแล้วก็ต้องเดินหน้าต่อไปลูกเดินไปข้างหน้าอีกก็ต้องสู้กันต่อไปเอาละฮะมาถึงตรงนี้นะครับสิ่งที่ดีที่สุดที่นบคนได้จากครอบครัวคือกำลังใจครับแล้วก็ความรู้ทางธุรกิจแล้วก็แรงสนับสนุนครับคุณมนตราบอกเลยว่าเชื่อที่สุดในโลกว่าวันนี้นบคนต้องตีแตกแน่นอนคุณศักชัยเชื่อมั่นในลูกชายคนนี้แล้วก็กล้าให้เขาลองคุณโชคดีครับคุณเติบโตมาจากครอบครัวที่พร้อมจะสนับสนุนเนี่ยเมื่อกี้เรายังไม่ได้คุยถึงปัญหาหรืออุปสรรคหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเลยมันมีบ้างไหมครับปัญหาทุกธุรกิจมีปัญหามีอุปสรรคทุกอย่างครับแต่เราต้องผ่านมันไปให้ได้ครับเราผมมาวันนี้ผมจะบอกคนที่กำลังจะเริ่มต้นธุรกิจหรือน้องๆที่มาในวันนี้คุณอายุ20วันนี้คุณอายุ19ให้มองผมเป็นตัวอย่างคุณต้องมีความตั้งใจนะครับถ้าคุณตั้งใจแล้วคุณตั้งใจเดียวไม่ได้คุณบอกว่าคนนู้นมีรถนี้คนนู้นใช้กระเป๋าแอร์เมสคนนู้นใช้นาฬิกาปาเต็กคนนู้นใช้โรเล็กแต่ถามคุณนะว่าวันนี้คุณเริ่มหรือยังถ้าคุณเริ่มคุณคิดจะเริ่มคุณก็ชนะตัวคุณเองแล้วครอบครัวของคุณอยู่กันพร้อมหน้าทีมงานของคุณอยู่กันครบพี่น้องคุณอยู่ตรงนี้แล้วนี่เป็นช่วงเวลาสำคัญอีกครั้งในชีวิตครับที่กรรมการทั้ง3ท่านตอนนี้ได้มีคำตัดสินแล้วคะแนน2ใน3นะฮะจะถือว่าธุรกิจของคุณตีแตก
คำตัดสินแรกครับผมอยากได้ยินจากคุณวงธนงชัยนรงค์สิงห์คุณวงธนงครับธุรกิจโอเค20คุณวงธนงให้แตกหรือไม่แตกครับแตกครับมาแล้วคุณธนงคุณต้องมีคำแนะนำดีๆแน่นอนผมว่าเขาเป็นเด็กมหัศจรรย์ครับนะฮะคิดดูเด็กนะเด็กอายุ20เริ่มสร้างกิจการแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างศูนย์ตอนอายุ22นะครับมีน้อยคนมากที่จะทำได้อย่างนี้ดูชีวิตของคุณนพลแล้วผมนึกถึงคุณท็อปเท่าแก่น้อยนะฮะ คุณมีอะไรที่คล้ายกันอย่างหนึ่งก็คือคุณมีหัวใจของการเป็นเท่าแก่ข้อได้เปรียบก็คือคุณมีต้นทุนที่ดีนะฮะคุณมีคุณพ่อที่มีของอยู่ให้แล้วอ่ะพร้อมที่จะซัพพอร์ตแต่มันก็ไม่ใช่หมายความว่าทุกคนที่มีต้นทุนชีวิตที่ดีจะประสบความสำเร็จได้นะครับเรื่องนี้ผมขอชื่นชมมากคุณเพียงเอากิจการที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมาห่อใหม่มาใส่หีบห่อใหม่ให้มันดูดีซึ่งอย่างที่บอกแล้วว่าคุณไม่ใช่เป็นคนแรกที่ทำในเมืองไทยมีมานานแล้วที่ญี่ปุ่นมีมานานมากนะฮะญี่ปุ่นมีร้าน100เยน200เยน300เยนเขาทำกันมานานแล้วแล้วผมว่าการตั้งราคาทุกอย่าง20บาทเนี่ยเป็นความคิดที่แยบยลมากนะฮะคือ20เนี่ยมันถูกจนแบบไม่ต้องคิดมากอ่ะมันซื้อได้เลยเพราะวันนั้นมันซื้อง่ายขายคล่องมากเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่แปลกใจเลยว่าคุณจะขยายสาขาไปได้อย่างรวดเร็วภายในเวลา2ปีนี้แล้วเป้าหมายที่คุณตั้งว่าคุณอยากได้200ล้านเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่คุณทำได้สบายๆเป็นเรื่องหมูๆฮะขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับคำตัดสินที่2ผมอยากได้ยินจากคุณพัชรสมาลาภาคุณพัชระครับธุรกิจโอเค20คุณพัชระให้แตกหรือไม่แตกครับไม่แตกครับไม่แตกนะครับเอาแล้วคุณยังไม่ได้คะแนนที่2นะฮะแต่ต้องลุ้นกันต่อไปคุณพัชระขอคำแนะนำด้วยครับจริงๆตอนแรกให้แตกเหมือนที่หน่งให้อ่ะคือเออมันเก่งอ่ะเข้าใจป่ะมันเก่งเด็กอายุ22ทำมาได้แค่นี้ประสบความสำเร็จขนาดนี้ครับแต่ก็อีกนะครับถ้า22มาได้แค่นี้เนี่ยจากนี้เนี่ยอนาคตอีกไกลมากเราจะต้องทำอะไรให้ได้เยอะกว่านี้ก็เลยอยากจะพูดถึงอนาคตมากกว่าให้คำว่าแตกมาเป็นการชมสิ่งที่ทำได้มานะครับในอนาคตที่ต่อไปนะครับอยากจะเตือนอยู่ 2-3 เรื่องแรกเลยนะครับจาก150ร้านที่มีอยู่ขึ้นไปเป็น300ร้านเนี่ยการบริหารจัดการ inventory หรือสินค้าคงเหลือมันจะค่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกซึ่งคุณพ่อก็คงรู้ว่าถ้าเผื่อมันมากๆขึ้นไปเรื่อยๆจำนวนชิ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยการเก็บของอะไรต่างๆมันจะเริ่มเป็นปัญหาละเรื่องที่2คือเรื่องของการใช้แฟรนไชส์ถ้าเผื่อเป็นธุรกิจใหม่เวลาแบ่งความเสี่ยงเนี่ยอย่าทิ้งความเสี่ยงไปให้กับแฟรนไชส์เยอะนักการโฆษณาควรที่จะเป็นการโฆษณาเพื่อที่จะช่วยแฟรนไชส์ไม่ใช่เพื่อที่จะดึงจำนวนแฟรนไชซี่ให้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อสามารถช่วยผมได้ในเรื่องของการโฆษณาในเรื่องของอะไรต่างๆผมอาจจะรู้สึกดีแล้วผมก็จะเป็นแฟรนไชส์ที่มีรอยัลตี้สูงอย่าลืมนึกถึงคนที่เป็นแฟรนไชส์ของเราด้วยนะครับก็ขอบคุณคุณพัชระครับเอาละโอเค20ครับตอนนี้คุณต้องมาลุ้นเสียงสุดท้ายถ้าคุณได้คะแนนจากผู้ชายคนนี้วันนี้ถือว่าคุณตีแตกนะครับและที่สำคัญแต้มสุดท้ายดันอยู่ในมือของคนที่เราคาดเดาไม่ได้เลยอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยธุรกิจโอเค20อาจารย์ธัญวัฒน์ให้แตกหรือไม่แตกครับแตกครับตอนนี้คุณรู้สึกยังไงคุณบอกผมหน่อยคุณรู้สึกยังไงรู้สึกดีใจครับที่วันนี้รายการ SMT แตกคืออีกรายการนึงที่ผมฟาดฝันไว้ที่ผมจะอยากจะมาผมดูตั้งแต่รายการนี้เปิดซีซั่นแรกจนตอนที่แรกผมก็เริ่มที่จะทำธุรกิจแล้วแต่ตอนนั้นผมยังมีไม่เยอะแต่ตอนนี้ผมมีเยอะแล้วผมพร้อมที่จะมีอีกต่อไปแล้ววันนี้ผมได้มีอยู่ตรงนี้ผมขอบคุณอาจารย์ทั้ง3ท่านนะครับที่ให้คำแนะนำนะครับแล้วก็ที่สิ่งสำคัญเนี่ยสิ่งสำคัญอยู่ในบัญชีหนังหมาในมือท่านนี่นะฮะเชิญครับอาจารย์ธัญวัฒน์ครับผมคิดว่าเบนเนี่ยเป
็นอภิชาติบุตรนะแล้วก็เด็กรุ่นใหม่เนี่ยควรจะดูเบนซ์เป็นหลักในหลายเรื่องอภิชาติบุตรหมายถึงว่าจะมีธุรกิจครอบครัวตอนนี้พ่ออายุสัก50กว่าแล้วเนี่ยลูกเนี่ยควรจะมาต่อยอดจากพ่อโดยไม่ต้องมาสืบทอดกิจการในรูปแบบที่พ่อทำแต่ขยายไปสู่ธุรกิจอื่นลักษณะการทำของคุณศักชัยกับเบนเนี่ยแตกต่างกันคุณศักชัยเนี่ยอาจจะค่อยๆเริ่มมานะฮะจากสำเพ็งประตูน้ำแล้วก็ตามแต่เนี่ยเบนเนี่ยมาลักษณะคนใจถึงซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็เห็นด้วยพี่ปั๋มในแง่ที่ว่ามันจะเกิดความเสี่ยงขึ้นนะฮะการความประสบความสำเร็จที่ได้มาอย่างง่ายดายเนี่ยนะฮะบางทีมันไปอย่างง่ายดายฉะนั้นสิ่งที่เบนควรจะประคับประคองไว้ที่พี่ปั๋มบอกไว้เนี่ยนะฮะคนที่ทำแฟรนไชส์เนี่ยจะต้องบอกให้คนอื่นรู้จักแบรนด์ของเราเขาจะได้มาซื้อหน้าที่เราคือกระจายคือให้คนรู้จักแบรนด์เรามากที่สุดให้มาซื้อของที่ร้านเขาไม่ใช่หาคนมาขายอย่างเดียวเบนต้องคิดนะครับว่าความเสี่ยงที่จะทำให้คุณเจ๊งในวันข้างหน้ามีอะไรบ้าง 1. มีบริษัทใหญ่ลงมาแข่ง 2. อาจจะมีบริษัททำโอเคเนี่ยหรืออะไรก็ได้เนี่ยชื่อใหม่ 30 40 ซึ่งสินค้าจะดีกว่าคุณต้องคิดตรงนี้ด้วยนะฮะคนที่ไม่เคยล้มเนี่ยเวลาล้มเนี่ยนะฮะจะเจ็บหนักแต่ผมเชื่อว่าเบนจะไม่เจ๊งเพราะว่าเบนเนี่ยนะฮะมีคุณศักชัยและคุณแม่มนตราเนี่ยเป็นลมประคองปีกนะฮะคนที่เป็นพ่อแม่ที่เป็น SME นะฮะบอกเลยนะครับว่าลูกไม่ต้องเรียนธุรกิจก็ได้แต่พ่อแม่ที่ทำธุรกิจเนี่ยนั่งคุยกับลูกบนโต๊ะอาหารลูกจะซึมซับแล้วเขาจะเป็นผู้ประกอบการตัวน้อยซึ่งจะนำความภาคภูมิใจมาให้กับพ่อแม่ครับโอเค20แล้วก็ทั้งครอบครัวขอน้อมรับคำติคำชมของผู้ดำเนินรายการทั้ง3ท่านเราจะนำไปปรับปรุงแก้ไขครับขอบคุณมากค่ะครับคุณศักชัยฮะผมอยากจะให้คุณศักชัยเนี่ยจัดที่ที่บ้านไว้สักนิดนึงฮะเพราะเรามีถ้วยรางวัลเพื่อเมื่อคุณมองไปแล้วคุณจะภูมิใจในฝีมือลูกชายคุณนะครับเรียนเชิญรองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยคุณพัชรสมาราภาครับโอเคสิวันนี้คุณตีแต่ตอนนั้นผม20ผมก็เริ่มคิดได้แล้วเพื่อเราขับฟอร์ดเรลี่เพื่อเราขับแลมโบก็เห็นเขาขับกันผมก็อยากมีบ้างถ้าเราอยากมีแต่ถ้าเราไม่เริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้ไปอีก 3-40 ปีแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ทุกธุรกิจมีปัญหามีอุปสรรคทุกอย่างครับแต่เราต้องผ่านมันให้ได้วันนี้คุณอายุ20วันนี้คุณอายุ19ให้มองผมเป็นตัวอย่างคุณต้องมีความตั้งใจแต่ถามคุณนะว่าวันนี้คุณเริ่มหรือยังถ้าคุณเริ่มคุณคิดจะเริ่มคุณก็ชนะตัวคุณเองครับคุณนพพลครับคุณก็คงเป็นลูกที่ไม่ค่อยได้แสดงความรู้สึกอะไรกับพ่อแม่สักเท่าไหร่คุยกันแต่เรื่องการเรื่องงานว่าอย่างนั้นแหละครับผมอยากให้คุณใช้โอกาสตรงนี้คุณอยากจะบอกอะไรคุณศักชัยก็บอกกับพ่อแม่ลูกเดินมาไกลแล้วนะครับแต่ลูกก็จะเดินต่อไปทุกวินาทีของผมคือความฝันเราฝันอะไรเราอยากได้อะไรต้องทำให้มันได้ครับแต่ถ้าความฝันของเราไม่มีพ่อแม่ที่สร้างเรามาตั้งแต่แรกเนี่ยเราทำไม่ได้แม้แต่จะฝันอยู่แล้วต้องขอขอบคุณป้ากับแม่ที่ทำให้เบนมีวันนี้ครับถ้าจะเป็นบินมียืนได้อยู่ทุกวันนี้ครับเขาบอกพ่อแม่ของผมโอ้ถ้าคุณไม่กอดเขาทั้งสองคนจะถือว่าไม่สมบูรณ์เลยนะครับวันนี้บรรยากาศในรายการสนุกสนานนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้วยตัวเขาเองนะฮะกับครอบครัวที่น่ารักนะฮะรวมถึงเรื่องราวที่น่าสนใจและนี่ก็คือโอเค20ขอบคุณธนาคารกสิกรไทย KSME ช่วยเต็มที่ SME มีเดียได้ทุกวันเสาร์3ทุ่ม20ทางช่อง1 Workpoint TV เรากลับมาเสมอครับเป็น SME ต้องตีโจทย์ให้แตก SME ตีแตก ที่นอนทั่วไปอาจทำให้แค่คุณหลับแต่ที่นี่เขาดูแลสุขภาพของคุณตอนนอนอีกด้วยกับธุรกิจที่นอนพาร์ทเท็กซ์สัปดาห์หน้าห้ามพลาดคนแรกที่ดำเนินธุรกิจก็คือคุณปู่ของผมเราสามารถที่จะผสมสูตรตัวน้ำยางนะครับให้กลายเป็นฟองน้ำยางได้เมืองไทยนี่ไม่มีใครทำเลยนะครับในเซาท์อีสต์เอเชียไม่มีใครทำเลยก็หมายความว่าครอบครัวคุณณัฐพัฒน์นี่เป็นครอบครัวแรกที่ผลิตที่นอนจากยางพาราจริงๆแล้วเราเป็นรายแรกที่ทำที่นอนยางพาราในประเทศไทยครับ
คุณภาพของตัววัตถุดิบที่เราใช้ทั้งหมดแก้ปัญหาเรื่องของการนอนของลูกค้าได้จริงพูดได้ว่าดีที่สุดในประเทศไทยได้ไหมครับผมทำที่นอนที่ดีที่สุดในประเทศไทยครับเชื่อแล้วว่าสบายจริงครับเชื่อแล้วว่าสบายจริง